วันนี้พาไปตรวจสอบข่าวแรกกันในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจเกาหลีใต้กันหน่อยนะคะปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เกาหลีใต้ประสบกับวิกฤตอย่างหนักเลยทั้งเรื่องของโควิด -19 แล้วก็เศรษฐกิจด้วยล่าสุดเขามีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมในปี2563ออกมาค่ะปรากฏว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้นะคะหดตัวแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า22ปีค่ะหลักๆก็คือเจอพิษโควิด -19 เข้าไปนี่แหละค่ะโดยทางธนาคารกลางเกาหลีใต้นะคะออกมาเปิดเผยว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปีที่แล้วนะคะหดตัวลงประมาณ 1% เทียบจากปี2562ซึ่งนับเป็นการหดตัวรายปีครั้งแรกนะคะในรอบ22ปีเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ค่ะกระทบอย่างหนักต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมบริการแล้วก็ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่ายเงินน้อยลงด้วยGDP ของเกาหลีใต้นะคะอาจจะหดตัวลงมากกว่านี้หากไม่ได้อานิสงส์จากการส่งออกของเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากในช่วงโควิด -19 มีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เพิ่มมากขึ้นธนาคารกลางเกาหลีใต้ออกมาประเมินว่าปีนี้นะคะเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวได้ในระดับปานกลางโดยได้แรงขับเคลื่อนจากการส่งออกแต่ก็ยังต้องใช้เวลาที่ตลาดงานเนี่ยจะฟื้นตัวจากอุตสาหกรรมบริการที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนับตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีที่แล้วนะคะธนาคารกลางเกาหลีใต้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.5% เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางรายมองว่าเครื่องมือทางการเงินแบบดั้งเดิมที่มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมอาจจะส่งผลที่ค่อนข้างจำกัดในช่วงไวรัสระบาดซึ่งมันกระทบทั้งอุปสงค์แล้วก็อุปทานของตลาดด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ